ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสด้วยความที่เป็นพะโล้ทรงเครื่องสูตรเจนะครับขั้นตอนก็อาจจะแตกต่างจากพะโล้ไทยๆนิดนึงก็ถือว่าเป็นแบบราดหน้าสไตล์เส้นกรอบเดี๋ยวนี้ฮิตมากเพราะว่ามันเส้นกรอบมันทำให้ทานง่ายขึ้นนะแล้วมันก็เวลากินมันก็จะกรอบแบบอย่างนี้เลยนะจิตใจผมเนี่ยคือต้องขอโทษจริงๆนะตอกไข่อ่ะคุณเจเจสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการฟู้ดไฟโต้สึกครัวเดียวกันนะคะทุกวันพุธค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23สำหรับวันนี้นะฮะโจทย์ของคุณคืออะไรครับเจไม่จำเจไม่จำเจเพราะช่วงนี้คือเทศกาลกินเจใช่ค่ะปกติแล้วถ้าพูดถึงอาหารเจที่แบบกี่สิบปีแล้วเราก็แบบรู้สึกอยากแบบอะไรที่ไม่จำเจบ้างนะเราเจอกาน้าฉ่ายใช่ป่ะเราเจอโปรตีนเกษตรทอดผัดพริกขิงแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากินได้นะเวลาเราทานเจอ่ะแต่เราก็รู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรแปลกใหม่แล้วมันเป็นอาหารเจได้เราจะรู้สึกแบบโหอิ่มด้วยได้บุญด้วยแล้วถ้าพูดถึงเจไม่จำเจของเราฮะวันนี้ถ้าเกิดโจทย์เป็นเจไม่จำเจอ่ะเราคิดว่าถ้ามีเส้นใหญ่กรอบกรอบยักคิ้วข้างเดียวด้วยแล้วก็เป็นพะโล้แบบเข้มข้นแล้วก็ข้างบนก็กรอบอีกด้วยเห็ดนางฟ้าทอดกรอบโอ้โหพูดขนาดนี้ชื่อเมนูคืออะไรครับชื่อเมนูคืออะไรคะคุณไม่รู้เหรอฮะไม่รู้แหมผมรู้ครับเส้นใหญ่กรอบหน้าพะโล้ทรงเครื่องครับแหมพูดชื่อเมนูเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราต้องดูก่อนค่ะว่าใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งพร้อมครับ1 2 3เอาละครับผมเป็นคนสั่งคุณเป็นคนทำเขารู้แล้วอะว่าเขาต้องออกกันไกลอะไม่รู้สัญชาตญาณด้วยผลละบุญที่ผมรับประทานเจนะครับส่งผลให้ผมสามารถชนะคุณนะแล้วก็จะกำกับเมนูเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูสุดอร่อยเหาะของเทศกาลเจปีนี้ครับเอาละค่ะเริ่มจากเอาเริ่มเลยเหรอฮะเริ่มได้เลยอ๋อจุดเตาครับคุณมาเมนูในวันนี้ขอเสนอเส้นใหญ่กรอบหน้าพะโล้ทรงเครื่องเส้นใหญ่ทอดกรอบที่ราดด้วยซอสพะโล้ทรงเครื่องรสชาติเข้มข้นพร้อมด้วยเห็ดทอดกรอบนั้นมันจะเป็นเมนูเจที่ไม่จำเจแบบไหนกันไปชมกันได้เลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเส้นใหญ่กรอบของเราเราอยากให้ทานแบบกรอบๆเลยก็จะเสิร์ฟแบบทอดกรอบๆปุ๊บแล้วเสิร์ฟเลยดังนั้นตอนนี้เราจะทำตัวพะโล้ทรงเครื่องตัวพะโล้ของเราเนี่ยด้วยความที่มันมีพวกโปรตีนเกษตรมีเต้าหู้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเห็ดหอมมันจะอร่อยขึ้นถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาเคี่ยวให้เขานุ่มๆให้ฉ่ำๆน้ำพะโล้เนาะเราก็เลยจะเอาส่วนผสมเหล่านี้เลือกที่จะทำเป็นตัวแรกก่อนจะทอดจะผัดใช้มรกตไลท์ถูกใจไลท์เลยค่ะอันนี้ใช้โป๊ครับเชฟโป๊คุณมีวิธีดูแลรักษาคัดเลือกยังไงบ้างฮะซื้อมาเสร็จแล้วชิมก่อนค่ะว่ารสชาติเค็มหรือหวานเชฟโป๊มันจะมีเชฟโป๊เค็มกับเชฟโป๊หวานซื้อมาเสร็จแล้วถ้าเกิดจะใช้เนี่ยนะคะเรารู้สึกว่าโอ๊ยเชฟโป๊เราเข้มข้นเกินไปรสชาติก็มาล้างก่อนอ๋อล้างได้นะล้างได้แต่ก็แนะนำให้ล้างด้วยค่ะเชฟโป๊จะอร่อยยิ่งขึ้นค่ะถ้าเกิดเอามาโดนความร้อนก่อนนำมาใช้กลิ่นเขาจะเปลี่ยนไปเลยนะใช่อย่างเวลาเราเอามาทำเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูเจหรือไม่เจอย่างวันนี้ทำเมนูเจแล้วก็จะเชฟโป๊มาผัดกับน้ำมันก่อนเราจะเห็นเลยค่ะว่าชัยโป๊เขาจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลอ่อนๆเป็นเหมือนพองๆขึ้นมาแบบนี้ก็จะอร่อยขึ้นแล้วแหมสมกับเป็นคุณนานาจริงๆเลยนะครับข้อมูลแน่นปึ๊กทำไมคุณได้บทอะไรแบบนี้ตลอดเลยคือผมต้องพูดสิแบบคุณพูดเดี๋ยวเราจะเนี่ยเราก็ผัดจนชัยโป๊เปลี่ยนสีพอเปลี่ยนสีก็จะมีกลิ่นหอมเนี่ยมันแค่สองประโยคคุณพูดซะยืดยาวจนแบบคุณแบบดูแบบมีความรู้นั่นปะคะไม่เป็นไรต้องใส่อะไรต่อคะคุณกวินอ๋อนี่อะไรอะไรคุณชี้ส่งเดชนะฮะเห็ดหอมคุณสลับไม่จะเพดี้บอกเองว่าวางตรงนี้ไม่ได้ไงด้วยความที่เป็นพะโล้ทรงเครื่องสูตรเจนนะครับขั้นตอนก็อาจจะแตกต่างจากพะโล้ไทยๆนิดนึงใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่เป็นเจเครื่องปรุงบางอย่างอาจจะเราใส่ได้ไม่ครบถ้วนนะฮะเราก็จะมีการใส่บางอย่างทดแทนอย่างเช่นอันเนี้ยเห็ดหอมเราใส่เข้าไปเพื่อผัดเข้าไปเลย
ขาจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็ชูรสมากขึ้นว้าวถูกไหมฮะผมนี่ไงเป็นไงคุณต้องให้แบบนี้กับผมเห็ดหอมอันนี้คือเราซื้อมาแบบแห้งหรือแบบสดแบบแห้งนี่คุณโยนเผือกร้อนมาด้วยเนี่ยแบบแห้งมาแช่น้ำแล้วก็หั่นบางๆเนี่ยมันไม่ใช่นะอย่าอย่างนี้นะนิดๆหน่อยๆเองครับคุณเท็ดดี้คิดซะว่าสร้างรอยยิ้มให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วกันครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะฮะนะครับน้ำตาลปี๊บนี่คือละลายแล้วคือเราจะได้กลิ่นหรืออะไรยังไงไหมฮะอุ้ยน้ำตาลปี๊บอะสำหรับเราคิดว่าพวกเมนูพะโล้อย่างเงี้ยใช้น้ำตาลปี๊บมันจะนวลๆแล้วมันก็หอมบางคนเขาจะเคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บมีสีเข้มขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ทำไม่อยากจะเคี่ยวจนกระทั่งเขาไหม้เพราะกลัวดูแบบดูลำบากก็เติมซีอิ๊วแทนก็ได้ซีอิ๊วดำแทนใส่น้ำเปล่านะคะถ้าจะใช้เป็นน้ำซุปผักก็ดูก่อนว่าน้ำซุปของเรามีรสชาติเค็มแล้วหรือยังถ้าเกิดเค็มอยู่แล้วก็ระมัดระวังเรื่องการใส่เครื่องปรุงนะคะทานเค็มมากไม่ดีได้กลิ่นไหมฮะได้กลิ่นไหมฮะเห็ดหอมกับไชโป้หอมมากๆเข้ากันดีมากๆนะครับแต่อย่างที่บอกชื่อเมนูของเราคืออะไรครับเส้นใหญ่กรอบกับพะโล้ทรงเครื่องความเป็นพะโล้ความเป็นพะโล้อยู่ไหนฮะอยู่ที่ผงพะโล้ตราโลโบนี่โอ้โหคุณไม่เปิดช่องว่างให้ผมเลยนะมาเราใช้ผงพะโล้ครับจะเป็นไกลสิคะนุ่นอ่ะนี่ผมจะแสดงให้เห็นว่ามันฉีกง่ายขนาดไหนโอเคค่ะนี่ครับผงพะโล้ตราโลโบนะคะคือจริงๆเขามีสัดส่วนแนะนำบอกนะแต่อันนี้คือชอบมากชอบน้อยเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะเอาละฮะตอนนี้เราได้กลิ่นของพะโล้หอมหอมแล้วนะครับแต่ว่ารสชาติยังขาดไปถูกไหมครับนี่คือต้องเพิ่มรสชาตินิดนึงนะครับเริ่มจากอันนี้เลยนะฮะซอสเห็ดหอมครับซอสปรุงรสนิดนึงนะครับซีอิ๊วขาวครับอันนี้มีโปรตีนเกษตรแช่น้ำใส่ลงไปอันนี้เป็นเต้าหู้นะคะเราเอาเต้าหู้ขาวมาทอดก่อนเพื่อให้ทรงเขายังสวยอยู่เวลาใส่ลงไปในหม้อต้มนานๆแล้วเขาจะไม่เละเนาะระหว่างนี้เดี๋ยวเราทำอะไรครับเดี๋ยวเราจะทอดเส้นใหญ่ทอดเห็ดนางฟ้ากันค่ะโอเคครับช่วงหน้ามาดูเทคนิคของการทอดเส้นใหญ่และเห็ดให้กรอบน่าทานกันครับส่วนช่วงนี้ขอพักเคี่ยวพะโล้กันก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นแบบราดหน้าสไตล์เส้นกรอบเดี๋ยวนี้ฮิตมากเพราะว่ามันเส้นกรอบมันทำให้ทานง่ายขึ้นนะแล้วมันก็เวลากินมันก็จะกรอบแบบอย่างนี้เลยนะจิตใจผมเนี่ยคือต้องขอโทษจริงๆนะตอกไข่อ่ะคุณเจ๊เป็นพวกไก่เกษตรจิตใจคุณอ่ะพวกไก่เกษตรช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูข้าวทอดแหนมคลุกใส่ข้าวหุงสุกและไข่ไก่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำปลาและข้าวคั่วตราข้าวทองใส่ใบมะกรูดซอยนวดผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมเตรียมไว้นำข้าวที่ปั้นไว้ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนำข้าวทอดที่ทอดไว้ใส่ในภาชนะยีพอแตกใส่แหนมหมูเปรี้ยวยีพอหยาบหนังหมูต้มสุกคลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด้วยข้าวคั่วตราข้าวทองพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองน้ำมะนาวน้ำตาลทรายและน้ำปลาเติมหอมแดงซอยขิงซอยเส้นต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันตักข้าวทอดแหนมคลุกใส่ภาชนะโรยถั่วลิสงดิบตราข้าวทองทอดพริกแห้งทอดและผักชีจัดรับประทานกับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวทอดแหนมคลุกคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทองและ Lazada อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างขนมปังเจบลูเบอร์รี่มาฝากค่ะแป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์ลงในเครื่องตีแล้วเปิดเครื่องตีจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นและมาการีนตีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่อง
ตัดก้อนโดน้ำหนัก300กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดก้อนโดออกเป็นแผ่นทาด้วยแยมบลูเบอรี่ม้วนขนมปังเป็นท่อนกลมตัดเป็นชิ้นหนาประมาณ1นิ้ววางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแกะออกจากพิมพ์แล้วบีบฟิลลิ่งบลูเบอร์รี่ด้านบนโรยอัลมอนด์สไลด์อบสุกและครีมเทียมสูตรเจกราเจครีมเมอร์ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ